สวัสดีครับผมอภิวัตนะครับวันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเรียนกับอาจารย์บรรชัยนะครับซึ่งชอบประโยคหนึ่งก็คือว่าคําถามเท่ากับคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นพลังของคําถามเนี่ยสำคัญกับคุณมากเวลาคุณลองถามตัวคุณเองนะครับว่านานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้ถามคําถามดีๆกับตัวคุณเองส่วนใหญ่เรามักจะคิดแต่คําถามที่เป็นลบ คำถามที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราหด,หดหู่ขาดกําลังใจวันนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับว่าทุกครั้งที่เราถามคําถามเนี่ยเราจะถามคาถามที่มันทรงพลังนะครับคําถามที่มันทําให้เรารู้สึกเลยว่าเรามีความหวังเรามีความสุขแล้วมันจะทําให้เราได้คําตอบที่ทรงพลังเช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองนะครับ ผมจะคิดเสมอเลยว่ามีอะไรให้เราทำได้อีกมันมีอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราคิดเนี่ยแล้วเราทำอะไรได้อีกนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมมีความสุขและมีความตื่นเต้นในการทำงานในวิธีคิดนะครับอย่างสโลแกนของผมก็คือคิดสำเร็จทำสำเร็จผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดจากวิธีคิดที่สำเร็จแล้วลงมือทำ มันจะประสบความเร็จนะครับฝากไว้นะครับก่อนนอนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ